สวัสดีครับพบกับรายการใหม่มั้งน่าจะใหม่นะกับคอนเทนต์เคยหรือไม่หลายคนก็คงจะเคยดูกันแล้วซึ่งเรากลับมาในรอบนี้ครับเป็นเคยเหมือนเป็น EP เปิดนะครับผมเราก็ต้องจัดแขกรับเชิญแบบยิ่งใหญ่การเรียกเรตติ้งเราก็ไปทำเรื่องติดต่อบอยแบนด์จากเกาหลีนะครับหาคิวยากมากอันนี้เขาเพิ่งลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิครับขอยินดีต้อนรับโอฮาน่าครับผมครับเมทให้แดดมันหุบๆกว่านี้หน่อยเออเมทพูดคำมาส่งเลยบอกพูดส่งแล้วค่อยเข้าเออโอนะครับแล้วก็ให้เข้ามาแล้วจะรู้คิวไหมล่ะตอนบอกกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูส่งแล้วมึงเข้านะเออกูขอโทษเอางี้ก็ส่งไปใหม่ขอไปใหม่นะกูส่งให้น้องมันหน่อยก็เป็นสิ่งที่คนไทยนะครับเราชมเราติดตามกันอยู่ทั่วแท้แดนอีสานต่างเข้ามาคอมเมนต์เหนือจรดใต้ทุกคนต่างรอคอยสิ่งนี้ปรากฏการณ์นี้วันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ทางรายการของเราได้มีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเรามากพวกเราทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานซืนเฮ้ยพวกมึงกลับเลยดีกว่าโอ้ยพวกมึงกลับเลยก็ได้มันคงไม่อยากให้พวกมึงเข้าแล้วล่ะเอาสั้นๆพอสั้นเชิญครับส่งไอ้เราพูดสั้นเล่นมากี่ปีกันแล้ววะขอส่งเสียงขอส่งแค่ยันยันขอส่งเสียงขอส่งเสียงนะครับไม่ใช่ส่งเข้ามาต่อครับส่งอันนี้ชัดแล้วรถงวดนี้เรื่องส่วนตัวอยู่แล้วกูไปส่งรถกูเริ่มหมดแล้วอ่ะงั้นขออนุญาตส่งน้องๆโอฮาน่าเข้ามาเลยครับส่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการของต้าพิยัตนะครับใครตดใครตดใครตดกูพูดรอดีนี่เลยเคยหรือไม่เบิร์กติกานะที่ถามคำถามเป็นคำถามโครงหลักๆคือเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆบาบาบามันก็จะมีเคยน้อยกับเคยมากถ้าเคยน้อยแบบผิวเผินครั้งคราวก็กินน้ำเฉยๆแต่พอถามไปแล้วปุ๊บโอ้โหเคยมากแบบช่ำชองทำเป็นกิจวัตรโอ้โหเป็นเซียนในเรื่องนั้นเลยนี่ครับหยิบขันครับตักน้ำราดหัวเลยครับเรามาดูกันว่าวันนี้ถ้าใครเปียกเยอะก็น่าจะเป็นคนเหี้ยคนนึงใครไม่โจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยดูร้ายแรงแน่นอนเลยไม่โกหกได้ไหมไม่โกหกได้ดิน้องอาร์มถามดีว่าโกหกก็ได้ใช่ไหมใช่เอางี้เราก่อนไปเริ่มเรามาเข้าพิธีกรรมแรกทีมงานครับขอทูบเข้ามาหน่อยครับโอ้โหจังเลยสาบานว่าจะพูดความจริงโอ้แต่กันละอันพี่ยัดไม่ต้องจุดธูปคนนี้เขาไว้ใจได้ไม่ต้องจุดธูปพระบันเหรอมึงว่าจะพูดความจริงตามึงเอาพระเข้ามาเลยไม่ได้บอกกูด้วยนี่กูก็บิดไม่ได้นะเนี่ยมีใครจะแคนเซิลธูปเอาพระไหมแค่นี้พอผมให้คำถามมึงอะดีแล้วกันนะพูดตามพี่นะครับโอเคกูไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยวันนี้จะมาเนี่ยเคยหรือไม่เคยหรือไม่ผมสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริงจะพูดแต่ความจริงกูเป็นคนบอกไม่อะพี่ใหญ่ผมสัญญาว่าผมจะพูดแต่ความจริงอย่างนั้นเลยเอาค่าเลยไหมไม่ได้เลยผมแย่ผมสัญญาว่าจะพูดแต่ความจริงจะพูดแต่ความจริงไม่โกหกปกปิดไม่โกหกปกปิดความจริงนะความจริงล้วนนะต้องให้เกียรติทูบนะกลัวพระปักตรงไหนเริ่มคำถามแรกกับเคยหรือไม่ลงเรามาจั่วหัวกันก่อนอันนี้พูดได้ครับเพราะว่ามันปลดล็อกแล้วใครเคยดูดกัญชาถ้าผิวเผินกินน้ำครับครับเปียกไอ้ชายไอ้นี่ก็เปียกกันทั้งหมดอ่ะพี่ผมขอสบู่ด้วยได้ไหมพี่เฮ้ยแป๊บนึงนะต้องขอโทษน้องๆด้วยพี่เป็นรายการใหม่พี่ลืมแจกน้ำโทษที่ลืมใครเคยดูดกัญชาครับใคร
ขออนุญาตจิบจิบน้ำแล้วกันครับช่ำชองขออนุญาตน้ำเลยครับครับจิบจิบโอ้ยพอปะเนี่ยพี่บิ๊กไม่พอบิ๊กบิ๊กมึงไม่น่าจิบอ่ะบิ๊กมึงจุดธูปแล้วนะเออมึงดูทุกวันน่ะก็เคยไงก็เคยไม่เคยมากไงเคยมากพี่บิ๊กน้ำเลยสภาพไอ้เหี้ยนี่พาไปเล่นแม่น้ำเลยดีกว่าเมื่อสับสนเคยผิวเผินก็จิบน้ำแต่ถ้าเคยมากช่ำชองตักน้ำล้างเท้าไปอะไรกันไปครับโอ้ยมีเพิ่งเปิดร้านกันแล้วเปิดร้านกันแล้วจิบนะครับโอ้ยผมนี่เปิดร้านแล้วนะผมจิบจิบผิวเผินเอาใจเย็นก่อนนะครับกัญชาเฉยๆนะครับไอเสพติดการเสพติดไม่มีไอโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะน้องชายว่าไงครับน้องบิ๊กเจ๋งครับผมใจคำถามต่อไปครับอันนี้เราเริ่มเข้าแล้วนะครับเป็นเรื่องผู้ชายอะไรงี้แมสแมสเคยหรือไม่นะครับใครเคยดูหนังโป๊แล้วชักครับโอ้โหมันจะต้องคงหรือวะถามอะไรอย่างนี้วะอยู่ที่น้อยหรือมากครับบ้าเปล่าใครดูเคยน้อยจิบน้ำครับเคยไหมเฮ้ย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 นานเกินโอ้นานเกินใครทำก็มาไปมอบเลยฝากใครที่นี่ทำไมเคยเหรอเคยแต่พอเป็นพิธีไม่ได้แบบเสพติดอะไรขนาดนั้นไม่แต่ว่าพวกพี่2คนอ่ะเออพี่ไม่บ่อยพี่จิบไปแล้วอ๋อฝังแก้วหน่อยฝังแก้วหน่อยพี่น้องมันเปียกกันเนี่ยเอาเย็นน้ำของก่อนระวังกระดาษโอ้ไฟมันแท้ AV Facebook ไปเจอผู้หญิงเจอหน้าพวกมันใช่ป่ะล่ะถ้ามึงเข้าไปตามเพจหน้า AV มึงเจอหน้ากูโอ้ยคำถามต่อไปครับครับเรื่องชักว่าวครับต่อเนื่องเลยครับนี่อะไรวะเนี่ยเรามาเปิดเรื่องนี้แล้วเราอยากรู้ถึงความละเอียดหน่อยได้พี่เชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากรู้เรื่องนี้ครับของความปัดปัดปัดบ่อยใครครับเคยชักว่าวในวันเดียวเนี่ยเกิน2ครั้งครับเฮ้ยผิวเหินเลยมันเหินเลยเหินกี่ครั้งเพื่อนหกจริงไหมเนี่ยใช่มันเป็นวันที่เมียไม่อยู่หกเลยเหรอผมเซิร์ชทุกเว็บการ์ตูนโป๊ผมก็ดูหนัง AV ก็ดูดูทุกอย่างเลยครับไอที่วันพีซเอ็กของมึงมั้ยเนี่ยใช่ของกูเองที่ออนกลางไว้ในออฟฟิศป่ะดูวันพีซเอ็กดูวันพีซแล้วชักว่ามันจะมีช่วงเลี่ยนต้องเปลี่ยนสายเฮ้ยดูได้ไงอ่ะกูฝากแก้วหน่อยกูฝากแก้วหน่อยเฮ้ยเพื่อนกูติดรถไปด้วยอ่ะเนี่ยกี่ครั้งอ่ะสูงสุดไม่เคยนับอ่ะแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า4ไม่น่าจะต่ำกว่า4เฮ้ยมันเป็นช่วงแบบกระสันมันก็กระสันมันก็กระสันทุกวันจริงๆนะช่วงกัดมันเลยเออมันก็เป็นนะขายากนะขายากนะไม่เมื่อยแขนเหรอกับใจมึงอ่ะแขกรับเชิญฝั่งนู้นถ้ามึงเข้าใจอะไรดีอยู่ในเรื่องนี้ต่อนะครับผมเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายฮะในกงในกลุ่มดูเว็บ Only Fan แต่สิ่งที่อยากถามครับเคยหรือไม่ครับใครเคยทำหนังโป๊เป็นของตัวเองครับมีเซ็กกับผู้หญิงแล้วเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเก็บไว้ครับไอ้เหี้ยเฮ้ยผิวเผินหรอนี่กูลุ้นลุ้นโอ่งอยู่เลยไม่มีใครแตะโอ่งเลยเฮ้ยไม่มีทางกันแล้วคุยกันอยู่มึงทำอะไรมันเคยถ่ายแล้วกูไปเจอในเครื่องว้าวในคอมมาฝากกูเดี๋ยวน้ำหล่นน่าจะหลาย EP มันยังไงตั้งกล้องหรือถืออะไรอย่างเงี้ยมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบเฮ้ยทำค่ายหนังไหมไอ้เชี่ยได้พระเอกไปหลายคนเลยเข้าเรื่องแม่แม่อีกแล้วครับครับใครครับเคยเที่ยวอาบอบนวดอาบอบนวดเลยใช่ไหมรวมกันเลยทั้งอาบอบนวดเรียกเด็กซ่องอะไรอย่างนี้ตีกะหรี่อ่ะนานมาแล้วก็เอาใช่ไหมนานมาแล้วก็นับมาแล้วใช่ไหมนี่นานมาแล้วผิวเผินนะฮะจิบน้ำฮะเอาถ้านานมาแล้วอะไรก็เอาขันให้หน่อยก่อนมีครอบครัวอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป๊าป๊าป๊าแป๊บนึงเดี๋ยวทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยไอ้เหี้ยกูไม่เหงาเลยได้หลายคนเลยอ่ะโอเคย้ำท่านผู้ชมว่านานมาแล้วครับนานมาฝ่ายสมัยก่อนพี่ก็จิบๆพี่นับครั้งได้จนนะฝากล่าสุดดีกว่าพี่ล่าสุด
ล่าสุดเดือนที่แล้วโอ้ยได้แล้วโคตรรอเล่น1ปีที่แล้วมันต้อง8ปีแต่ก่อนที่อาบนี่คือแต่ก่อนแขกรับเชิญฝั่งนู้นถ้ามึงเข้าใจอะไรดีขอจี้อีกนิดนึงเรื่องอาบอบนวดมันเป็นตำนานว่าใครเคยทำสิ่งเนี้ยคำถามคือใครครับเคยเที่ยวอาบอบนวดแล้วเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าคดหอกกลับบ้านคือดิวฮะหมอนวดออกมาซัดต่อข้างนอกได้ใครเคยไหมครับเติร์ดต้องเก่งมากๆเลยอ่ะต้องคุยเป็นอ่ะไม่ใช่หมอนวดเด็กมันเป็นเด็กนิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้นับครับหมดถ้าเด็กเขานับแล้วก็เฮ้ยเอเชียเฮ้ยไอดอลนานมาแล้วเขานานแล้วพี่ก็เป็นเขาจักกันอยู่เดี๋ยวติดแถมให้ด้วยเดี๋ยวกันHello นี่เขาไม่กล้าแห้งเลยเหรอคนบ้าเลยเปลี่ยนทุกคำถามพอใจมึงยังสงกรานต์ที่ผ่านมาไม่ได้เล่นน้ำเลยแขกรับเชิญฝั่งนู้นถ้ามึงเข้าใจอะไรดิมึงมีอะไรที่แบบไกลอะไรพวกนี้บ้างไกลเออเลี้ยวๆมันออกไปหน่อยเคยแบบดักหนูได้อย่างเงี้ยเฮ้ยใครเคยเชือดคอไก่อะไรเงี้ยใครเคยกินผัดกะเพราใส่ถั่วงอกอะไรเงี้ยใครนะครับเคยมีเซ็กนะฮะแบบเอาท์ดอร์คือไม่ใช่ในห้องน้ำอะไรนี่นับหมดครับที่ไม่ใช่บนเตียงห้องน้ำห้องครัวทะเลข้างป่าข้างทางโอ้โหดูอะไรวะเนี่ยไปทุ่งนาไปทุ่งนาไม่ใช่แค่2หรือ3แล้วมีเพื่อนอยู่เป็นพยานด้วยนี่สายเอาท์ดอร์ดิแต่ที่ต้องถามก่อนว่าโรงพยาบาลอินหรือเอาท์ดอร์โรงพยาบาลอินหรือเอาท์ดอร์โรงพยาบาลมึงโรงพยาบาลเลยเหรอโรงพยาบาลก็แผลพันเต็มตัวผมก็ฉีดยาแทนหมอน้ำไปอย่างนี้น้ำมันไม่ใช่ห้องเราไงอีกี้อ่ะโอเคเอ้าที่ไหนแล้วเนี่ยห้องน้ำส่วนสาธารณะห้องน้ำส่วนสาธารณะอะไรอย่างนี้เฮ้ยล้อแต่กูอินคายควายตอนนั้นมันเด็กมากไงมปลายอ่ะมันไม่มีตังค์เปิดโรงแรมไหมแต่ว่าถ้าถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยครับไอคลิปข้างนอกไม่มีนะอ๋อมันเคยดูเลยไปครับถามเรื่องผู้ชายใครฮะเคยเป็นหนองในหรือเลิมเชิญครับในไม่เคยครับแต่มืออาชีพกันหมดเฮ้ยโอเคหมดเฮ้ยโอเคมึงไม่เคยเหรอไม่เคยหนองในไม่เคยไปเลยหรอสังข้างอะไรอย่างเงี้ยรอมีไลน์กับเบอร์กูไหมเดี๋ยวใครเป็นโทรมาบอกนะถึงขั้นเป็นกูรูแล้วฮะไม่เคยได้คนอื่นแน่ๆเขาตัวเองอันนี้เรื่องเซ็กเรื่องเซ็กนะแล้วที่ไม่ยังอยู่มาเรื่องอะไรอ่ะมีอะไรเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานหรืออะไรที่มันแบบเยาวชนสามารถไปปรับใช้ใครครับเคยนะครับมีเซ็กแบบสวิงกิ้งจะชาย2หญิง1ชาย1หญิง2เช่นกันครับอายุพี่ฝากแก้วหน่อยมั้ย2อันนี้มาเล่าให้กูฟังด้วยเฮ้ยนานแล้วหญิงกี่คนชายกี่คนหญิง3ชาย2นานแล้วนะพี่นานมากฝั่งนู้น2เฮ้ยทะเลกินหรือยังเราอ่ะตอนไหนนะไม่รู้ว่าต้องใช้ขันหรือใช้แก้วพิจารณาเองแล้วกันเมื่อไหร่นะดีโอ้โหใส่ตัวเหี้ยจะเมาโอ้ยเฮ้ย3,000ผมน่าจะประมาณอุ้ย3ด้วยเหรออุ้ยมันแล้วแต่เหตุการณ์อ๋อบางทีก็หญิง2ชาย1บางทีก็ชาย2หญิง1บางทีก็อะไรนะชาย3เลยของมึงอ่ะไอ้เหี้ยตอบเป็นคำถามเลยจ้าผมไม่เวียดขนาดนั้นหักมุมกันโอ้ยชาย3เลยป่ะนี่ไม่ใช่ใช้คนเดียวใช้เคยเอาทางประตูหลังทั้งผู้หญิงผู้ชายนับหมดแต่เธอมีจะไปอีกไหมล่ะแป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งคุยกัน
อันนี้ผู้หญิงไงตูดผู้หญิงไม่ได้ตูดเพศหรออ๋อแต่ผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้มึงก็มีเหรอมึงเคยเหรอไอ้เหี้ยเคยก็ได้ผมไปจะมาเดี๋ยวมึงคุยกันมีคนแอบอ้าวคนแอบอาบน้ำเคยหรือไม่เบิร์ดก็หมดคำถามแล้วหรืออยากให้ถามต่อแล้วโอ้ยเละแล้วยังไม่เจอคำถามใครได้เกรด4เลยรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยใครซ่าใครประสบการณ์เยอะก็ดูตามความเปียกหรือจำนวนที่เขาอาบกันนะครับนี่ขนาดเอาโอฮาน่าเวทเวียดมานะมึงไม่คุยว่ารักครอบครัวขนาดไหนซื้อของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์เมียใครเปมเมียเยอะที่สุดเนี่ยรอคำถามเนี่ยมีเอารูตูดอะไรละคำถามแบบโอ้ยเนี่ยอีเจลีงเนี่ยกูจะเนี่ยเสือร้องไห้ดูแล้วจะมาขอบคุณน้องๆเช่นกันครับคุณมากยังไงก็เป็นอาจารย์ของโอ้หน้าเสมออ่ะก็นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเทปหน้าจะได้ทำอยู่หรือเปล่าหรือถ้าทำแล้วแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับอยากให้ใครมาก็เม้นบอกกันได้นะครับอุระอยากเห็น EP 2แล้วเกินจะมีใครมานั่งตรงนี้เนี่ยถ้า EP 2นะคำถามดีๆนะกูเม้นหาเลยกูแบบคอควายจุดเลยก็นะครับเดี๋ยวฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ครับให้ช่องน้องๆครับผมตายัดก็เป็นเหมือนช่องพี่ช่องน้องกันกระตุ้นช่องน้องเขาหน่อยตอนนี้คนตามเท่าไหร่แล้ว6ล้านครับเรากำลังเข้าที่7ล้าน6ล้านกระตุ้นยอดเขาปั๊มหัวใจช่องเราหน่อยแฟนคลับโอน่าก็มากดติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับโอน่าเพราะว่าเราก็คือแฟมิลี่กันใช่ก็คือครอบครัวเดียวกันอาจารย์เลยเราเป็นอาจารย์เลยอาจารย์เราปิ้นไปทางจังไรนี่แหละแต่ยาเชสโลและโอฮาน่าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยใครเคยแอบดูกางเกงในมันต้องเคยทุกคนอยู่แล้วความซนตอนเด็กๆแต่อันนี้แบบเวียดๆหน่อยใครนะครับเคยแอบดูคนแก่โอ้ยคนแก่นะคนแก่ก็ยังไปแอบดูนะต้องแก่ด้วยใช่ไหมยายต้อมนับปะกูไม่ได้แอบเขาก็ไม่ได้แอบต่างคนต่างไม่ได้แอบลองเล่าดูก่อนลองเล่าดูบ้านในต้อมอยู่ปจีนไอ้ต้อมก็ชวนไปเที่ยวพวกเพื่อนก็ไปเที่ยวบ้านมันในปจีนก็อยู่ในบ้านงานนี้กูก็เลยถามไปต้อมเฮ้ยต้อมเที่ยวปวดเยี่ยวๆไหนวะต่างจังหวัดอะเกือบไปเยี่ยวได้เลยข้างนอกพี่ก็เปิดประตูหลังบ้านออกไปเดินออกไปโป๊ะปิดประตูเดินออกไปหลังบ้านปุ๊บหยุดปุ๊บชะงักเลยชะงักปุ๊บเพราะว่ายายมันอะนั่งเยี่ยวอยู่แล้วยายมันก็จ้องหน้ากูกูก็ยืนหยุดปุ๊บกูก็จ้องหน้ายายยืนเยี่ยวยายนั่งเยี่ยวกูยืนอยู่นั่งจะไปเยี่ยวยายเขาก็เลยถามกูมาว่ากินข้าวหรือยังยังห่วงใยหลานกูก็ยืนตอบว่าทานมาแล้วครับเจร้านข้าวมันไก่เห็นด้วยเหรอลองเล่ามาเซ็กกินเหล้ากันจะมีร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งเขาจะเปิดเร็วเปิดช่วง4-5แล้วอร่อยร้อนๆเลยเพิ่งทำแต่แกก็ใจดีให้เยอะเด็กๆไปกินร้านแกบ่อยแล้วไงก็ไปกินข้าวมันไก่แถวบ้านวัตกรรมก็ไปกับเพื่อนคนนึงไอ้กุ้งมาวันก็ไปปุ๊บก็สั่งข้าวมันไก่เหมือนเดิมนู่นทุกอย่างปุ๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยปวดเยี่ยวว่ะเดินก็ไปห้องน้ำไปเยี่ยวอีกแล้วเหรอเดินก็ไปมันเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดตึกแถวอ่ะอยู่ซอกใต้บันไดข้างล่างก็เปิดพอเปิดประตูไปโผเสียงเค้าร้องป้าทำข้าวมันไก่นั่งเยี่ยวเขาก็โอ้กูอ่ะฮะกูปิดประตูแล้วปึ้งดีนะมึงปิดไวถ้ามึงปิดช้าพาก็จะถามไม่มันที่มันแค่มันเล็กแกมันคาอยู่เนี่ยมึงโอ้อาตกใจปิดมาเลยเออหูนั่งแลบลิ้นนี่กูก็มามึงเข้าใจเหมือนคนแบบคนไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าไม่กล้ามองหน้ากันกูก็นั่งกินข้าวแบบนั่งกินข้าวแกก็เดินมาถามว่าเอาน้ำซุปอีกไหมน้ำซุปอีกไหม